เป็น JBL Extreme 1 นะครับนี่ฮะได้ทำการรื้อยันไส้ในเลยนะครับอันนี้เนี่ยครับก็จะมีทั้งบอร์ดก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำการแกะเจ้า JBL Extreme นะครับเพื่อทำการดูว่าภายในจะมีการแกะแบบหรือยุ่งยากเพียงใดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแกะเปลือกนี้นะครับเพราะว่าต้องแกะนะครับไม่แกะไม่ได้โอเคเราก็จะทำการถอดเสื้อเจ้าตัวนี้นะครับโดยการอันนี้นะครับเขาจะได้แถมที่เขาจะแถมที่งัดมาด้วยก็เดี๋ยวเราจะทำการเปิดฝาตัวนี้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะทำการแงะนะครับตรงนี้แงะไม่ยากนะครับเนี่ยฮะพะเยอออกมาละครับตัวนี้กดเข้าไปลึกๆนะครับงัดขึ้นเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีน็อต1ตัว2ตัวน็อตตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมก็จะทำการไขออกมานะครับโดยใช้อะไรใช้ไขควงนะครับสองตัวนะครับอันนี้สองตัวอย่าลืมนะครับช่วยกดซับสไครบ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอสักล้านวิวไม่รู้จะได้หรือเปล่า นะฮะถอดออกมาแล้วง่ายไหมฮะนะฮะอันนี้จะเป็นของแท้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ของปลอมของเทียมของกรอบเสียงดีมากเลยนะครับตัวนี้นี่นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเปิดซิปตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะด้านในก็จะมีน็อต3ตัวนะครับ1 2 3โอเคเอาไขควงเนี่ยฮะจะมองไม่เห็นนะฮะเห็นน็อตไหมครับเนี่ยฮะจะมีทั้งหมด3ตัวเกิดท่านผู้ชมนั่นก็ดูตามคลิปเลยนะครับว่าแกะยังไงอะไรเงี้ยดูตามคลิปได้เลยนะครับลำโพงบลูทูธ JBL ใช้ง่ายทุกตัวครับแค่เชื่อมต่อบลูทูธวิ่งออกง่ายมากเลยคว้าชิปครับฝั่งฝาออกมาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเราจะทำการชำแหละนะครับเจ้า JBL Extreme นะครับนี่แต่อันนี้จะเป็นตัว1นะครับ Extreme ตัวเวอร์ชั่น1นะครับมันจะเป็นไฟจุดๆนะครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมก็จะทำการชำแหละออกมาครับว่าภายในมันจะเป็นยังไงนะครับอีก1 2 3 4 56 7 8 8ตัวถอดเลยนะครับ8ตัวอ
นะครับเปิดฝาออกมาแล้วนี่แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะทำการถอดฝั่งนี้นะครับถอดตรงนี้จะมีน็อตถอดฝาฝั่งเนี่ยฮะฝั่งนี้น่าจะเป็นแจ็คที่ไว้เสียบแบตเตอรี่นะครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าน็อตทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับ6น็อตนี่จะเป็นน็อตไซส์เดียวกันหมดเลยนะครับอยู่กันคนละฝั่งถอดผิดฝั่งนะครับโทษทีนะครับพี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแกะได้ครับฝั่งนี้ว้าวหลุดมาแล้วครับเราจะทำการแกะลำโพงนี้ออกมานะครับว่าเราจะดูว่าไส้ในมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับสามสี่ถอดตัวนี้ด้วยนะครับเราจะดูว่าภายในมันจะมีอะไรบ้างถอดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนี่ฮะแกะมาเลยนี่ออกมาแล้วครับตัวนี้เนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับซ้ายขวาสายฝาเหมือนกันวางไว้ก่อนอันนี้ก็ภายในตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีพวกลำโพงทวิตเตอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ฮะทั้งในก็จะเป็นพวกแผงวงจรนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการถอดลำโพง2ตัวนี้ออกมานะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกับตัวใหญ่นะครับมันจะมีเล็กข้างใหญ่ข้างนะครับแจ็คขนาดไม่เท่ากันออกมาแล้วโอเคก็แยกไว้นะครับสองฝั่งซ้ายขวาแกะซ็อกเก็ตตัวนี้เนี่ยครับสายลำโพงอ
ตัวนี้จะถอดง่ายมากเลยนะครับถอดง่ายฝ่าเจ้าตัวบูมบ็อกซ์นะครับถอดง่ายมากสามารถถอดออกมาได้เลยเนี่ยครับถอดน็อตสองตัวออกมานะครับขาวอันนี้เราจะเอาบอร์ดออกมาเจ้าของเห็นคงจะตกใจ นี่ใช้ไขควงด้ามยาวดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็น JBL Boombox อ่ะBoombox 1 อ่ะถอดไม่ต้องพูดถึงอ่ะยากสุดนะครับเพราะว่าบอร์ดจะมาขันน็อตแบบนี้ไม่ได้นะครับแจ็คตัวนี้ออกแล้วก็จะเป็นชุดสายลำโพงซ้ายฝาเนี่ยฮะอันนี้ชุดสายลำโพงออกมานะครับออกมาตัวนี้ได้เอาแบตใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ทำการรื้อยันไส้ในเลยนะครับรื้อยันไส้ในครับว่าภายในเป็นยังไงครับอันนี้แผงวงจรนะครับสวยไหมครับแผงวงจรนี้บลูทูธใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ได้ทำการแกะยันไส้ในนะครับก็ข้างในก็จะไม่มีอะไรนะครับลงโบเลยนะครับก็เอาแค่นี้พอนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการประกอบเก็บเข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเทสระบบเสียงตอนเวลาที่เราแกะยันไส้ในดูได้มันเป็นยังไงนะครับลองดูเลยครับผมแรงกระเพื่อมนะครับอันนี้เป็น JBL Extreme 1นะครับ
ามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอ1ล้านวิวนะครับวันนี้ชอบก็ถูกใจกด Subscribe ด้วยนะครับช่องพี่นัทจ๋าก็เดี๋ยวผมก็จะทำการประกอบกลับเข้าที่เดิมแล้วนะครับโอเคตอนเวลาประกอบผมก็จะไม่มีคลิปประกอบดูนะครับก็ท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปแกะแบบผมนะครับตอบถามอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปการชำแหละ JBL Extreme 1นะครับอันนี้จะเป็นเฟรมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เฟรมของแท้แกะง่ายนะครับของปลอมแกะยากจำไว้เลยฮะแกะง่ายเป็นบางรุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็จะแกะยากหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำการประกอบเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น JBL Extreme 1นะครับนี่ฮะได้ทำการรื้อยันไส้ในเลยนะครับอันนี้นี่นะครับก็จะมีทั้งบอร์ดลำโพงคู่หน้าลำโพงทวิตเตอร์นะครับพวกเฟรมนะครับอันนี้ทางด้านหลังนะครับนี่ฮะเขียนว่าอันนี้นะครับExtreme ครับอันนี้จะเป็นพาร์ทชิปนะครับสองฝั่งครับอันนี้พาร์ทชิปอันนี้ฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เดิมนะครับอันนี้โอเคครับก็อันนี้ผมก็ได้ทำการถอดมาแล้วครับลำโพงครับขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้3นิ้วดูแม่เหล็กนะครับใหญ่เบลเลอร์นะครับแต่ทางด้านหลังเขาบอกแต่เป็นตัวเลขนะครับเลขเห็นไหมครับสองอันจะเหมือนกันนะครับนี่สองดอกก็จะเหมือนกันนะครับนี่วางไว้ฝั่งนี้แล้วก็จะมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็ไม่บอกเหมือนกันนะครับนะฮะจะเป็นรหัสโค้ดนะฮะสองดอกนะครับทวิตเตอร์เดี๋ยวผมขอลองวัดดูก่อนว่าประมาณกี่นิ้วนะครับอันนี้ผมจะวัดตรงเส้นรอบวงแล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆแต่แสงมันแสงเยอะตรงดอกนี้ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับตีไปประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนี่ลำโพงทวิตเตอร์ประมาณนิ้วหนึ่งก็แม่เหล็กปัญหากล้องไม่เจอนะฮะแม่เหล็กก็พอสมควรนะครับอันนี้ก็ใหญ่พอสมควรครับทวิตเตอร์สมราคานะครับตัวนี้มือหนึ่งก็ประมาณ11,000กว่านะครับที่เคยไปเช็คดูนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็บูมJBL Extreme รุ่น3ออกมาแล้วนะครับก็น่าซื้อน่าใช้นะครับโอเคตอนนี้ก็ลื้อยันไส้ในเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอ1ล้านวิวนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็แสนวิวก็พอนะครับช่วยๆกันดูหน่อยนะครับโอเค